มาแกะไข่กับชะปองวันพีชกันนะฮะแกะแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้เรามีทั้งหมด6อย่างละ6สีนะฮะก็คือ12ลูกนั่นเองนี่สีฟ้ากับสีแดงนะครับผมที่สีมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนละเซตกันนะครับสีแดงก็คือชุดนี้นะครับนี่และก็สีฟ้าก็คืออีกชุดนึงอย่างที่เห็นไปแล้วครับว่าเซตสีแดงนะครับผมมันมีทั้งโซโลทั้งซันจิเราจะแกะสีแดงก่อนผมชอบโซโลมากกว่าซันจินะดังนั้นขอแกะโซโลก่อนซึ่งโซโลอยู่สีแดงลูกไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเจอแล้วนี่โซโลอยู่ในนี้นะครับความพิเศษของไข่หรือกาชาปองวันพีซนะครับผมคือลวดลายบนไข่เขาจะมีลวดลายเห็นไหมมันคือลายเดียวกับผลปีศาจนะฮะเขาจะแกะออกมานี่โอ้โหหัวเขียวแบบนี้มีอยู่ตัวเดียวแน่นอนนะครับโซโลนั่นเองทุกคนชอบโซโลฉากไหนที่สุดนะครับผมหลายคนก็คงจะตอบว่าเป็นโซโลฉากที่สู้กับมิวฮอคหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยโซโลฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากโซโลเลือกดาบนะครับผมจำได้ไหมที่โซโลเขาเหลือดาบหนึ่งเล่มแล้วต้องไปเลือกดาบที่โลกทาวนะครับผมและเขาก็ได้ดาบอาถรรพ์มาดาบอาถรรพ์น่าจะชื่อว่าซังไดคิเทสึโอ้ยใช่จริงๆด้วยซังไดคิเทสึค่ะโซโลคนนี้ก็เลยโยนดาบฟึบแล้วก็เอาแขนมายื่นนะฮะเพื่อโชว์ความเท่ว่าอาถรรพ์ของดาบมันก็ไม่สู้พลังของโซโลแกะมาก็จะมีเนี่ยมีเหมือนเป็นอุปกรณ์ไว้ติดตั้งนะครับผมก็จะมีขาตั้งนะครับมันจะดูยากหน่อยนะแล้วก็จะหลังโซโลมันจะมีรูครับผมนี่เป็นแผลกลางหลังโซโลเราก็จะเอาไอ้ขาตั้งแบบนี้ครับใส่เข้าไปจิ้มแทงจึ๊กๆเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ต่อกับฐานนะครับอันนี้มีฐานนะฮะคือผมจะทำให้ดูแค่โซโลตัวแรกตัวเดียวนะฮะเพราะตัวอื่นมันก็จะต้องติดตั้งแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไอ้ก้อนนี้ครับผมใส่เข้าไปในผลปีศาจก็คือไข่ที่เขาให้มานั่นแหละครับมันจะมีคู่มือด้วยนะแต่ว่าช่างหัวคู่มือมันนะครับเห็นไข่นี่ไหมฮะก็เอาโซโลใส่เข้าไปจุ๊บนี่ได้แล้วนะเป็นโซโลในผลปีศาจนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะมีฝาซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ฝาเนี่ยครับมาใส่เข้าไปแล้วบนฝาเนี่ยมันจะมีรูกลมๆนะครับรูกลมๆนี้ให้เอาก้านของผลปีศาจเข้ามาใส่อันนี้คือเหมือนอันนี้ไงคือผลไม้ปีศาจมันต้องมีก้านเนาะมันเป็นผลไม้อันนี้ก็มีก้านเหมือนกันใสๆนะครับผมความพิเศษของเล่นกาชาปองไข่วันพีซนะครับผมคือมันจะเอาไข่แบบนี้ฮะสามารถตั้งต่อๆกันได้แล้วก็สามารถเอาโซโลนะฮะมาขี่หัวช็อปเปอร์แบบนี้ได้อีกขั้นนึงนี่คือมันจะสามารถวางต่อกันไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยฮะมันจะเป็นรูต่อนะมันก็จะสามารถต่อแบบทับถมกันไปเรื่อยๆนะวางเป็นชั้นๆได้แบบนี้เลยนะครับผมมีรูปตัวอย่างให้ดูมันคงรู้สึกดีน่าดูนะถ้าตัวละครทั้งหมดในวันพีซเนี่ยอยู่ในไข่กลมๆแล้วก็เรียงต่อกันแล้วก็ไล่เฉดสีสวยๆนะฮะไปตัวต่อไปซันจินะครับรูปต่อไปอุกระเด็นเลยเป็นซันจินะครับผมประเด็นคือซันจิตัวนี้ครับผมมีแล้วเห็นซันจิตัวนี้ไหมครับตัวเดียวกันเลยคือซันจิตัวนี้ผมไปหมุนมาเองที่ญี่ปุ่นเลยนะครับคือไปญี่ปุ่นเนี่ยผมหมุนมาได้10กว่าตัวแล้วก็ชอบมากตัวต่อไปเป็นเฮ้ยนี่อะไรคือตัวอะไรไอ้ซันจิชอบจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีให้ครบจังเลยเราก็เลยไปตามซื้ออย่างที่เห็นครับผมจากไปญี่ปุ่นฮะได้มา10กว่าตัวมันก็เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นเองในไทยนะครับผมจนตอนนี้อาจจะเข้าสู่หลัก30ตัวแล้วนี่ซันจิตัวเดียวกันเลยทุกคนชอบฉากไหนของซันจิกันครับผมชอบฉากที่ซันจิเขาใช้เดียโบจัมครั้งแรกคือซันจิเขาใช้รองเท้าสีดำกางเกงสีดำมาทั้งเรื่องเลยถูกไหมวันดีคืนดีครับจากเท้าสีดำมันกลายเป็นเท้าสีแดงแล้วเป็นไฟลุกเดียโบจัมเนี่ยก็คือแบบชอบซันจิฉากนั้นมากๆนะมันแบบมันเท่มากเหมือนแบบปลดล็อกสกิลใหม่นะครับผมรู้ตัวอีกทีแล้วก็เอาซันจินะฮะมาเหยียบหัวโซโลกับอุซอปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยโซโลกับช็อปเปอร์นะฮะแฟนโซโลอาจจะมีหมันไส้ได้นะครับแล้วตัวต่อไปเราขอเป็นฝั่งไข่สีฟ้าบ้างนะฮะอันนี้คือเอฟนะครับผมไข่สีฟ้านี่คือใหม่มากนะฮะยังมีซีลพลาสติกห่อมาอยู่เลยนะครับผมแกะออกมานี่โปรโตกัส DS นะฮะพี่ชายของลูฟี่เอฟเนี่ยจริงๆผมมีแล้วนะครับผมคือเอฟเนี่ยเขาทำออกมา2ครั้งนะฮะครั้งแรกคือเป็นเอฟใส่หมวกแล้วก็มีหมัดไฟตัวนี้นะฮะส่วนอันนี้คือเอฟทำออกมาขายครั้งที่2นะฮะก็จะเป็นเอฟถอดเสื้อยืนเปล่าๆแบบนี้ทุกคนชอบฉากไหนของเอฟที่สุดครับผมอย่าตอบว่าฉากที่เอฟเขาตายนะฮะอันนั้นแบบว่ามันจะเศร้าเกินไปนะฮะเราผมชอบฉากแรกๆแหละที่เอฟเขาแบบโชว์สกิลเนาะ
นี่อู้ยพอเป็นไข่สีฟ้าก็สวยอีกแบบนะครับผมคือตัวละครที่แบบมาเท่แล้วโชว์สกิลครั้งแรกอ่ะเราจะประทับใจเสมอนะฮะอุ้ยจริงๆเอสนี่ไม่น่าจะอยู่คู่กับช็อปเปอร์นะฮะไม่เอสนี่ต้องอยู่คู่กับคนนี้นี่วางไว้คู่คนนี้เลยนะครับมันสามารถวางต่อกันได้เนาะมันเหมือนจิ๊กซอนะครับเอสไม่ได้หายไปไหนครับแค่โดนอาคาอินุต่อยตายเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหต้องคู่กันจริงๆนะฮะต่อไปตัวละครที่ทำให้เอสตายแล้วกันนะครับหนวดดำหนวดดำนี่ก็เป็นตัวละครยอดนิยมนะฮะเพราะเขาเป็นตัวร้ายนี่ต่อจากเอสก็ต้องหนวดดำครับผมเดี๋ยวเราจะเอาหนวดดำเนี่ยวางไว้บนหัวเอสเลยอุ้ยหนวดดำตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยหนวดดำดูดีมากดีเทลดีมากดูแบบยังมีกลิ่นสีแบบสียังไม่แห้งอยู่เลยมันเป็นกลิ่นพลาสติกนะครับเนี่ยผ้าคลุมหนวดดำคือแบบมันมีเท็กเจอร์เด้อเนี่ยมีเท็กเจอร์ขรุขระนะครับผมหนวดดำเขาจะมีพุงเนาะแล้วพุงเขาจะมีขีดๆซึ่งอู๋เขาดีเทลดีมากมันมีขีดจริงๆนะครับเอาหนวดดำใส่เข้าไปนะครับหนวดดำนี่คือตัวใหญ่รู้สึกคุ้มค่ามากเลยนะเพราะแบบว่าดิสิมาลงสีมาสวยมากนะครับผมหนวดดำที่ผมชอบนะผมชอบตัวละครที่มีความแบบทะเยอทะยานนะฮะถึงจะเป็นเรื่องชั่วๆก็ตามแต่เขาก็มีความวางเขามีการวางแผนเขามีการใช้สมองนะฮะเอาไปวางบนหัวเอสเลยครับก็ทำไมอ่ะก็นี่จักรพรรดิก็ต้องเป็นใหญ่กว่าเพราะว่าเอสนี่เป็นแค่ลูกน้องของหนวดขาวแต่ว่าตอนนี้มาเชลดีทิชหนวดดำเป็น4จักรพรรดินะฮะก็ต้องวางไว้บนหัวขออภัยแฟนๆเอสด้วยนะฮะเพื่อความสนุก กลับมาที่กลุ่มหมวกฟางอีกคนนึงนะครับผมพูดถึงตัวร้ายไปหลายครั้งแล้วนะฮะคราวนี้มาเป็นอุซบบ้างครับฟรืบนี่อุซบเฮียอุซบนะฮะจมูกยาวของแท้ถูกต้องอุซบนี่เป็นตัวละครที่คนชอบค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับโซโลซันจินะฮะแต่ว่าความจัดอันดับความนิยมตัวละครอุซบก็สูงนะฮะอุซบนี่น่าจะเลขหลักเดียวไหมอุซบนี่สูงกว่าแฟงคีเฮ้ยแขนอ๋อตกใจโอ้ยตกใจแขนอุซบมันขาดครับนี่แขนอุซบคือเขาแยกกันมาให้เราประกอบเองนะครับนี่ฮะโอ้ยตกใจนึกว่าของเล่นมือหนึ่งมาในซิลเลยแกะแล้วแขนขาดประกอบให้ดูนะครับผมกล้องไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตัวมันเล็กๆนะแขนนี่เห็นไหมเป็นรอยเบลเลอร์เลยนี่ต้องเอามาต่อกันนี่อุ้ยอุซบนี่ใส่ย่างจริงนะแต่ว่าเสร็จแล้วครับผมนี่อุซบมองไม่ค่อยเห็นหน้านะแต่ดูก็รู้เนาะเฮ้ยสีไม่เหมือนอาวุธคาบุโตะของอุซบมันต้องสีเขียวๆนะฮะแต่ว่าโอ้อันนี้เอาสีดำมานะฮะบริษัทขายของเล่นเขาประหยัดงบนะฮะเขาไม่ยอมลงสีเขียวมาให้เราโอ้โหโดฟาตัวใหญ่ครับแก้วเลยดูทามะกับช็อปเปอร์ดิแทบจะตัวเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหสีแดงนี่คือสวยมากนะสีแดงตัดกับสีเหลืองซันจิสีผมโดฟานี่คือสวยมากสีฟ้าก็เหมือนกันนะฮะโอทามะนี่สวยจนกระทั่งแบบต้องเอามาวางไว้บนสุดเลยนะฮะในขณะที่เอสเราเอาไว้ล่างสุดเลยนะฮะหนวดดำดูสวยกว่าเอสอีกกระชับองแบบเนี้ยมันมีประมาณ90กว่าแบบแล้วนะฮะตอนนี้เรามีแค่30เองอีกยาวไกลนะฮะกว่าจะครบนะฮะถ้าอยากให้มีอีกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมชื่อเล็งนะฮะจากช่องสีเล็ง CH ฝากติดตามด้วยนะครับ